สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาทำอะไรวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนึ่งข้าวเหนียวค่ะก็เป็นการนึ่งข้าวเหนียวแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ข้าวเหนียวนั้นอยู่นุ่มนานตลอดทั้งวันมีวิธีการทำอย่างไรนั้นก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนำข้าวเหนียวมาล้างน้ำสักสองน้ำค่ะในวันนี้นะคะจะทำข้าวเหนียวสีม่วงค่ะซึ่งสีม่วงนี้ได้มาจากแครอทม่วงนะคะเป็นแครอทม่วงที่นำไปตากแห้งแล้วค่ะขูดฝอยๆแล้วนำไปตากแห้งเก็บไว้ใช้ค่ะเอาไว้มานึ่งข้าวหรือจะนำไปผสมสีอาหารทำขนมก็ได้ค่ะเราก็จะต้มน้ำนะคะให้เดือดก็จะต้องเป็นน้ำที่เดือดจัดเลยนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็นำน้ำร้อนนั่นแหละค่ะเอาไปแช่ข้าวเหนียวของเราซึ่งการนำน้ำร้อนเดือดจัดนี่แหละค่ะมาแช่ข้าวเหนียวเทคนิคนี้ก็จะทำให้ข้าวนั้นเวลานึ่งเสร็จแล้วจะอยู่นุ่มได้นานตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะก็จะแช่ไว้แบบนี้ 3-4 ชั่วโมงนะคะถึงจะนำไปนึ่งได้หรือบางคนก็สามารถนำไปแช่ไว้ค้างคืนเลยก็ได้ค่ะเมื่อแช่ข้าวเหนียวตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวนั้นไปนึ่งได้เลยค่ะก็จะเอาข้าวเหนียวนะคะไปใส่หวดนึ่งได้เลยค่ะก่อนจะนึ่งนะคะเราก็นำข้าวเหนียวนะคะไปล้างน้ำอีกทีนึงค่ะเทคนิคนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเองนะคะก็ไปดู YouTube ช่องอื่นๆมาค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะคะไม่เคยทำวิธีนี้มาก่อนปกติทำกินเองก็แค่แช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ค้างคืนเท่านั้นแต่ว่าถ้าข้าวเย็นแล้วบางครั้งรู้สึกว่าข้าวจะแข็งต้องนำไปอุ่นซ้ำแต่พอลองทำตามวิธีนี้ดูแล้วนึ่งข้าวตอนเช้าแล้วตอนเย็นกลับมากินอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าข้าวก็ยังนิ่มอยู่ไม่ต้องอุ่นซ้ำเพราะว่าเวลาบางทีจะกินข้าวมื้อต่อไปตอนหิวมากๆก็จะขี้เกียจนำข้าวไปอุ่นแต่จะกินข้าวแข็งๆก็ไม่อร่อยอีกแต่การนึ่งข้าววิธีนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนมื้อต่อไปที่นำมากินอีกรอบนึงจะเป็นข้าวที่เย็นแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้าวที่แข็งค่ะเป็นข้าวที่นุ่มก็ทำให้รู้สึกเป็นข้าวเหนียวที่อร่อยอยู่ค่ะเมื่อนึ่งข้าวได้สักพักนะคะเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนข้าวพลิกกลับไปกลับมาเพื่อที่ข้าวจะได้สุกทั่วกันด้วยนะคะตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะคนๆข้าวเพื่อให้ความร้อนระบายออกนิดหน่อยแล้วจากนั้นเราก็นำไปใส่กระติกข้าวเหนียวของเราได้เลยค่ะเราก็จะได้ข้าวเหนียวสีม่วงสีสันสวยงามแบบนี้แล้วนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นแล้วกลับมาดูข้าวเหนียวของเราข้าวเหนียวก็ยังนิ่มอยู่ค่ะรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ